เรียกว่าแหกที่ตากันมาเลยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นร้อนเฉาใช่คปรรัะบเด็นคนืีอ้ผมผมไม่บอกผมไม่รู้กันนะเดี๋ยวผมต้องรอฟังนะเดี๋ยวอจืะมพูดในสิ่งที่ผมโดนแล้วกันเราจะเริ่มเลยไหมเราจะเริ่มเลยไหมเราจะเอาตเีลยครคับวามเดี๋ยวเชเิราญจะครัตบีเดี๋ยวคเชวาิมญไปยังไงดีครับคุณตีเราจะตีความในประเด็นไหนก่อนดีเดียวเอางีเ้ดีกว่าประเด็นมันมีกี่ประเด็นนะมันเอาเริ่มจากประเด็นดูไว้ก่อนเลยไหมตรงประเด็นเลยไหมตรงเลยไหมถ้าตรงเลยไหมตรงเลยไหมอ่ะตรงเลยตก็รงได้เลยเอาเดสัตเอาโอเคก็คือก็ต้องขอกลับสวัสดีทุกคนกันนะครับแต่คือต้องบอกก่อนว่าเพิ่งตื่นนะฮะสมองเบลอแบบเบลอจัดๆเลยครับแบบถูกกระชากขึ้นมานะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างนะครับผมแต่ประเด็นที่ตอนนี้ที่หลายๆคนกำลังสงสัยเกี่ยวกับคลิปที่มันออกมาถูกต้องไหมพีเอสบีเปิดให้เขาดูได้ไหมเกี่ยกวูกัเบปิดคไลฟิลป์เต็มได้เลยใช่ไหมมันก็มันปก็ไกม่ชตัดิอยู่นดีะพี่มันก็ไม่ชัดอยู่ดูใน TikTok หรือว่าอะไรก็ได้อันนี้คือไฟล์เต็มครับมันไมก็่น่าจะได้มัอยนู่อันนี้คือไฟล์เต็มครับเจ็ดนาทีกว่าไฟล์เต็มเป็นคลิปประเด็นเรื่องตรงนี้ฮะเรื่องตรงที่ว่าเหมือนมีการที่จะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เรียกว่าอะไรแบบเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคือจะพูดว่าอะไรไม่รู้ก็คือมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าไอ้หาว่าเราไอ้หาว่ามีการแบบเสกของให้ทางเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกอดีจีมาเล่นมังกรเลื้อนมาเล่นสตอรี่กับดูไว้หรือเปล่าเสกให้เพื่อให้แบบมาสู้ทำให้ดูไว้นั้นเพียงพ้ำหรือเปล่าแบบให้สู้ไม่ได้หรือเปล่าต้องบอกต่อตรงนี้กันนะฮะว่าสิ่งไอ้ประเด็นเนี้ยครับมันคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือน10คลิปนี้เกิดขึ้นคลิปเดือน10นะครับเดือน10เดือน10แต่ย้ำมาฟังดีๆนะครับแต่ดูไว้เนี่ยตอนที่มาเล่นสตอรี่เดี๋ยวเปเิปดล่คาลิปก่อนเปิดคลิปก่อนนี่ครับคือเดือน8นี่คือเดือนตุลาครับไอ้เดือนสิงหาครับนี่คือเดือนสิงหาที่ดูไว้มาเล่นสตอรี่แล้วก็จบกันไปเมื่อเดือนสิงหาดังนั้นเรื่องคลิปที่โพสต์ออกมาเนี่ยมันคือไม่ได้เกี่ยวกับดูไว้หลแตั่งทีจไปากเลเนยี้ยสองเดือนหลังจากนี้2 เดือนไม่มีเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีเกี่ยวเลยไม่ได้ยุ่งไม่มีผลอะไรกับดูไว้ตอนที่เขามาเล่นแน่นอน100%นะอันนี้แก้ประเด็นแรกก่อนนะทีต่จะเข้าใจนะแล้วคือดูไว้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวเอาดีจีก็ไม่ได้ไปเสกของมาเล่นกับดูไว้นะครับมันมีคลิปสตอรี่มันมีคลิปทุกอย่างวันที่อะไรบอกหมดเราตัดประเด็นดูไว้ทิ้งเพื่อให้ดูไว้สบายใจอ่ะใช่ไหมเราทีต่ัดว่ปาระเด็นเราเขาไม่ได้ไม่อ่ะเคลียร์ข้อสงสัยไปว่าจะสงสัยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับทางดีจีก็คือดีจีก็ไม่ได้ทําไม่ได้ยุ่งก็ไปดูคลิปได้ครับว่ามีหลักฐานบอกแล้วว่าคลิปตอนนี้เอามาพูดเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เดือนสิบเรื่องเนี้ยเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวเช้าในTikTok ในกลุ่มก็ว่ากันไปเดือนสิบย้ำอีกครั้งว่าเดือนสิบแต่เรื่องที่ดูไว้มาตีกับดีจีสกอตเยอะๆศึกสตอรี่ข้ามประเทศน่ะเกิดขึ้นเมื่อเดือน8จบที่เดือน8ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดือน10เลยเรามาเข้าประเด็นที่2ต่อเลยประเด็นอะไรบ้างครับประเด็นถึงเดือน10ละประเด็นเดือน10ละประเด็นเดือน10มันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราย้อนกลับไปไหมตั้งแต่แบบสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเป็นยังไงฮะต้องให้แจ็คเล่าไหมบ่อยพี่ว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์นี้แจ็คต้องเล่ามาย้อนกลับไปตอนที่นานแล้วนะพี่กิจเรื่องไหนนี่อันนี้เรื่องที่ทำให้เขาแค้นอ่ะต้องเล่าไหมต้องเล่าไหมเรื่องนี่ทำให้เขาแค้นใครแค้นนะพี่ ใครแค้นอ่ะไม่ใช่คนที่มาโพสต์คลิปนี้ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละก็คนที่มีคลิปหรือว่าเนี่ยแหละก็คืออาจจะแค้นมาจากความแค้นที่เลยก็เลยปล่อยคลิปพวกนี้ขึ้นมา
แค้นเรื่องด้วยอะไรแค้นเรื่องด้วยเป็นสตอรี่ในเมืองนะฮะเป็นสตอรี่ในเมืองที่ทางแจ็คเนี่ยได้ไปกดดันของทางตัวเขาเองก็คือไปเหมือนว่าพูดว่าเดี๋ยวจะจบโลมึงพูดจบโลคนคนนึงขึ้นมาแล้วทีนี้พอวันนี้เขาก็มีแฟนซึ่งแฟนเขาก็ไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้เขาก็คงไม่พอใจเกิดความแบบไม่พอใจอย่างมากนะใช้คำว่าอย่างมากนะก็เลยมีการโพสต์คลิปพวกนี้ขึ้นมาแต่ก็มีคนจะมาถามอีกว่าแล้วทำไมเพิ่งมาโพสต์ตอนนี้นั่นสินี่คือประเด็นตรงที่ว่าเรื่องมันแทนที่จะมาโพสต์ตอนที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดขึ้นมาใหม่คือต้องบอกก่อนว่าคนเนี่ยคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือเขาออกจาก DG ไปอยู่ LK ถูกต้องไหมในตามสตอรี่นะอันนี้ผมตามพูดในตามสตอรี่เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ LK แล้วทีนี้แจ็คก็มีสตอรี่กับ LK พอดีและคนคนนี้ก็จะอาจจะถูกเพ่งเล็งพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่คือจะโดนจบโลแน่ๆและทีเนี้ยแฟนเขามาได้ยินอ่ะเขาก็แค้นเขามีแฟนไงคนคนนี้เขามีแฟนแฟนเขาได้ยินเขาว่าแค้นเขาก็เลยแบบมีหลักฐานตรงเนี้ยกูแบบจะเล่นมึงแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยเขาแบบก็เลยแบบจ้องที่จะมาจู่โจมแจ็คโดยตรงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรอคือเขามาแฉผมโดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้ใช่ก็คือแบบแบบมีหลักฐานอะมีหลักฐานด้วยใช่เขามีไม้ตายอะไม้ตายของเขาอะคือเป็นคลิปเนี่ยก็ที่เขาโพสต์ให้ดูนี่แหละประมาณ7นาทีเนี่ยซึ่งคลิปเนี้ยมีมานานแล้วต้องย้ำว่าพี่เห็นคลิปเนี้ยนานแล้วนานก่อนเรื่องพวกนี้คือแต่คือไม่ได้เช็คไม่ว่างจนแบบไม่ได้เช็คอันนั้นคือติดเกมอื่นจนไม่ได้เช็คแหละแล้วเพิ่งมานั่งดูกันเนี่ยก็มาดูดิว่ามันมีอะไรที่ไปโยงทำให้ฝั่งดูไว้ไม่พอใจหรือเปล่าหมายถึงว่าทำให้เครือบแคลงใจเขาหรือเปล่าเกิดข้อพิพาทกันหรือเปล่าก็ไปดูไปเช็คมันก็ไม่มีส่วนนะก็คือเราก็สบายใจได้ก็คือว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้ดูไว้นั้นรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่าแบบรู้สึกว่าเฟลหรือว่านู่นนี่นั่นเราไม่ได้มีเจตนาไปทำอย่างนั้นแน่นอนก็คือตัดได้เลยก็คือเรื่องเนี้ยที่มันมีประเด็นเนี่ยก็คืออยู่ที่เดือน10เดือนคิดเนี้ยนะไอ้คิดเจตนาที่นะเดือน10ตอนดูไว้มันเล่นเนี่ยเดือน8ห่างกัน2เดือนมาแล้วเราเข้ามาเข้าประเด็นหลักเลยเดือน10อ่ะต่อไปครับพี่ไอ้ตัดดูไว้ออกเลยครับดูไว้ไม่เกี่ยวเรามาเข้าประเด็นหลักเลยครับเดือน10ครับผมเดือน10อ่ะเดือน10อะไรต่อล่ะก็ดีไงมึงก็เล่าต่อดิจำไม่ได้แล้วอ่ะก็นั่นแหละก็เป็นสตอรี่ยังไงมันเป็นสตอรี่ในเมืองผมว่าไม่ได้เป็นคนทำสตอรี่นั้นผมไม่ได้อยู่ในสตอรี่นั้นก็จะบอกเกี่ยวกับการกระทำต่างๆไม่ได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ต้องให้แจ็คบอกว่ามันมีความรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นที่แบบว่าจะมีการแบบเขาเรียกว่าแบ็กเมลการนู่นนี่นั่นกันเลยเหรอแจ็คไปทำอะไรให้ใครโกรธหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้มีไหมทำใครพี่ผมก็เล่นจบในเกมตลอดนะนั่นแหละนี่คือผมไม่เคยเอาคนมาด่าข้างนอกนะถูกต้องอ่ะนี่คืออย่างแรกเลยที่ต้องจำไว้ก่อนว่าจรรยาบรรณก็คือของแจ็คกี้เนี่ยคือไอซีก็คือไอซีก็ไม่เคยที่จะเอาใครมาแฉถึงข้างนอกนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งไอ้คนที่โพสต์คลิปมาเนี่ยเขาจบข้างนอกหรือเปล่าไอ้เขาจบแค่ในเกมหรือเปล่าถึงได้มาโพสต์คลิปแบบนี้แต่ก็อย่างที่ดูจากการกระทำก็ดูก็รู้แล้วฮะว่าเขาไม่ได้จบแค่ในเกมเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เขาบอกว่ามีคำถามมาบอกว่าแล้วเรื่องอะไรเรื่องในคลิปนี่คือยังไงครับที่ออกมาในคลิปใช่ไหมใช่ตีเล่าเลยต่อในคลิปนี้ย้อนกลับไปเดือน10เดือน10เดือน10มันเกิดอะไรขึ้นนะปีที่อะไรวะเกือบ2ปี21เดือน10คือเดือนนี้อันนี้ครับเดือน10เดือนนี้ประมาณวันที่13ตุลาป่ะ13ตุลาจะดูอันนี้ดูคลิปพี่ก็ยังไม่ได้ดูนะน้องก็ยังไม่ดูไม่ได้ดูอันนี้มีคนส่งมา
ยังไม่ดูรายละเอียดคลิปดีนะฮะอืมต้องบอกกันว่าอันนี้คือตอน JK ตีกับ DG DG แค่2แก๊ง2แก๊งอืมและ DG ที่เขาอาวุธหายเยอะๆใช่ไหมอืมถูกต้องหายไป DG น่าจะหายไปประมาณ30กว่าหรือ20กว่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับอืมและทีนี้ยังไงต่ออ่ะแล้วไงต่อเขาต้องการอะไรกันตอนนี้ที่เอ็กให้ของไงอ่ะก็พูดไปเลยแล้วต่อเนี่ยจบก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประเทศมันเพิ่งเปิดใช่ปะกัญชามันยังมีแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแบบยังไม่ซัพพอร์ตอะไรเยอะถูกต้องไหมถูกต้องแล้วทีนี้ก็คือไอ้ดีจีเนี่ยเขาจะเลิกเล่นเขาจะไม่เล่นกันแล้วเขาหมายถึงว่าคือเขาจะยุติบทบาทเขาจะไม่สตรีมไม่อะไรยกเลิกกันหมดแล้ว X มันก็เลยไอ้นี่มั้งคิดว่า X มันก็เลยคิดว่าสงสารในคือ DG ไม่เล่นแล้วอ่ะคืออาวุธหายหมดแก๊งก็คือกูจะลาแล้วจ้า X ก็เลยทำอะไรนะให้ของไป 20% ตอนอาวุธหาย 20% โอเคก็คือให้ไปตีของใหม่ตีของใหม่เพื่อให้ยังมีกำลังใจเล่นซัพพอร์ต DG เพราะว่าสิ่งที่ DG โดนนะตอนนั้นนะณเหตุการณ์ตอนนั้นนะรุนแรงมากๆมีคลิปให้ดูก็ไปย้อนดูจากคลิปได้นะมันเป็นเรื่องนะตอนนั้นนะมันเป็นเรื่องนะตอนนั้นนะณสภาพประเทศตอนนั้นนะเราไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเราก็พูดได้อยู่แล้วอืมแบบเราก็ถามมาก็ตอบแค่นั้นเองแล้วมีอะไรต้องการอีกมีอะไรต้องการพูดอีกครับหมายถึงว่ามีอะไรเป็นที่สงสัยอีกเพราะมันไม่มีซัพพอร์ตจาก TC ด้วยสบายดันไม่มีแน่นอนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเสกให้เพราะไรเหตุผลอะไรก็คือมันเราเพิ่งเปิดกันด้วยตอนนั้นอืมใช่ถูกต้องแล้วมันก็แบบคือเราก็ต้องให้มันไปต่อแล้วแบบคือคนที่มันเขาเล่นมาเขาจะเลิกเล่นเพราะว่าเราแบบไปอุ้มเขาหายรอบเดียวเลยอ่ะใช่หมดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันจุดมีไม่กี่จุดในการนี่ฟังจากพี่เอกมานะนี่ฟังจากพี่เอกมานะบอกก่อนไม่ได้มีส่วนตัดสินใจในเรื่องวันนั้นนะครับผม3คนอ่ะอันนี้พูดตรงนะครับไม่มีส่วนตัดสินใจนะไม่มีคนเล่นตอนนั้นไม่มีแน่นอน 100% นะสามารถเช็คได้ทุกอย่างว่าไปวงการไม่มีแน่นอนแต่เขาบอกอยู่อย่างย้ำอีกครั้งนะฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือคนอื่นเลยนะฮะเป็นแค่ JK กับ DG 2แก๊งถามว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวเราถามไปเอาแล้ว JK อ่ะครับเสกเลยเปล่าไม่มีเหมือนกันนะไม่มีครับไม่มีว่าไม่มี 100% ไอ้เหี้ยกูนี่ถ้าเจอเรื่องเสกๆนะกูไปคนแรกแน่ๆกูหมายถึงว่ากูไม่อยู่แล้วแน่ๆไม่มีแน่ๆ 100% ครับแต่เรื่องที่ว่า X ไปซัพพอร์ต DG 20% เนี่ยจากของที่เขาหายทั้งหมดเนี่ยก็มาเกิดจากความที่ว่าซัพพอร์ตแก๊งนั่นแหละอารมณ์เหมือน TC ช่วยเหลือว่าเออเขาไม่อยากให้เขาเลิกอ่ะเหมือนมันถึงมาเปรียบเทียบจากภาพปัจจุบันนะถ้าปัจจุบันก็คือ X แม่งก็เหมือนเปรียบเสมือน TC ในเมื่อสมัยก่อนณตอนเนี้ย X มันคือ TC สมัยก่อนอ่ะในไอ้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้2021อ่ะ X มันคือ TC อ่ะอารมณ์นั้นน่ะเออ DG มันจะเลิกแล้วมันจะไปประเทศแล้วก็คือณตอนนั้นน่ะมีแค่ DG แก๊งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สู้กับ JK ได้แล้วก็คือแก๊งแบบนี้ไปเราก็รู้สึกว่าใจหายประมาณนี้นะแบบใจหายก็เลยแบบเออหาวิธีหาทางดิว่าจะทำยังไงดีให้ DG ยังอยากอยู่ต่อยังอยากเล่นต่อคือขนาดไอ้บ็อกตอนนั้นก็คือจะเลิกหมดแล้วอ่ะก็คือจะไม่เล่นเหมือนกันประมาณนี้แต่คือย้ำว่ามีแค่ DG กับ JK DG นะแก๊งเดียวพี่ DG แก๊งเดียวแก๊งเดียวไม่ถึงเรื่องนะตอนนั้นอะใช่ DG กับ JK ไม่มีมืออื่นมือไหนไม่ต้องไม่ได้ทำอะไรที่มันรู้สึกว่าให้เกิดผลกระทบที่จะมาเป็นภาพลักษณ์แย่ๆแล้วปัจจุบันแน่นอนไม่เคยทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะแค่อย่างที่บอกไว้ว่า X มันก็เหมือน TC อะมันก็รู้สึกว่าถ้าแก๊งนี้หายไปเสน่ห์ของความไอ้นี่มันก็คงหายไปด้วยอืม
จริงๆถ้าใครสงสัยเข้ามาได้นะใน TS นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเข้ามาคุยได้เลยเขาบอกว่ามีคลิปเสียงแจ็คกี้สั่งให้เสกที่เราบอกอยากใช่หรอสั่งให้เสกให้ใครอ่ะสั่งเสกให้ใครเสกให้ใครอ่ะเปิดเลยได้ไหมเปิดเลยได้ไหมมีไหมครับจะได้เคลียร์ทีเดียวเลยมีได้มีไหมมีไหมแจ็คก็อยู่ตอนเนี้ยสั่งเสกให้ใครครับเปิดได้เลยครับผมอันนี้นะผมยอมผมยินดีฟังนะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอุ้ยอย่าเปิดนะไม่ใช่เปิดได้เลยได้ไหมล่ะเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยไม่ต้องรอหรือว่าอะไรไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็ตื่นกันแล้วใช่ได้ดับบันบาร์แล้วดาบ้าหลับก็ไม่ลงแล้วอ่ะมาผมก็อยากรู้กันว่ามันคืออะไรมาเลยมาไม่ใช่แจ็คกี้แต่คือจอกอไอสัตว์เลยจกเหรอคนนี้ที่อะไรชื่อจกวะไอสัตว์แล้วกูจะรู้ไว้ได้ใครเนี่ยจกสั่งไอเสกแล้วจกมันคือใครในไอนี่วะมาได้เลยครับมาได้เลยสุดยอดจริงๆนะครับหมายถึงพี่เอสเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะให้คนที่เพิ่งแบบฟื้นมาเลยมากูก็เพิ่งฟื้นเหมือนกันในเฮียเรียบเรียงความรู้สึกคือถ้าผมคำพูดเนี่ยคือถ้าผมจะให้เสกให้ตัวผมไม่ดีกว่าพี่เนียนกว่าด้วยไปสั่งไปเสกให้คนอื่นทำไมผมก็รู้ว่าคนอื่นมันก็ขายอยู่แล้วไงก็จริงผมจะไปสั่งให้เขาเสกให้ทำไมคือต้องบอกก่อนว่าคือเราไม่นิ่งนอนใจนะเราก็อยากให้เช็คหลอกนะแต่บังเอิญอะไอหลอกเนี่ยไอ้หลอกของไอ้เอ็กเนี่ยมันหายไปพร้อมกับดิสมันที่มันโดนแบนนะฮะซึ่งมันโดนแบนไปตั้งนานแล้วแหละคือหมายถึงว่าเราก็อยากเอามาให้ดูเลยกลางไปเลยว่าเนี่ยมันไม่มีนะและเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวด้วยก็คืออย่างที่บอกคือใครจะไม่โอเคเราก็บอกให้ดูไปแล้วว่ามันเดือน8เรื่องที่มันเกิดเรื่องที่มันเล่นอะตอนที่ดูไว้มันเล่นมันเดือน8ย้ำอีกครั้งว่ามันเดือน8แต่เรื่องของไอ้ DG ที่มันเอาคลิปมาโพสเนี่ยมันคือเดือน10ซึ่งมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราก็อยากจะกางหลอกมาให้ดูเหมือนกันถ้ามันเช็คได้นะอธิบายให้คนเข้าใจครับใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรใช่ครับก็มาพูดในสิ่งที่มันควรจะพูดวันนี้ใช่ไม่ได้จะแบบจะมีปัญหาต่อหรือว่าอะไรนะแล้วก็อธิบายในมุมของเราแค่นั้นเองเราก็พูดความจริงทั้งหมดแต่เขาบอกว่าเราก็อยู่ของเรานะใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปโจมตีใครนะนี่ก็ออกมาไม่ได้โจมตีใครนะฮะแค่มาพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมาพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองคนจะแบบยังไงคนก็แบบสงสัยกันอยู่แล้วก็ในก็สงสัยจะได้ไม่ต้องมาตอบคำถามหลายรอบถ้าจบแล้วให้มันจบตรงนี้ตอนที่ดูไวตี้กับดีจีไม่มีครับไม่มีคือเล่นกันปกติครับนี่ถามจากทีมงานมาแล้วที่เขาบอกมาเมื่อกี้นะเอาหลักฐานที่บอกว่าให้เสกมาได้นะครับบอกไหนๆก็บอกว่ามีคลิปแล้วก็เอามาให้ดูกันด่วนได้เราจะได้พูดไปว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีจริงไหมแล้วถ้าไม่มีจริงล่ะแล้วใครจะรับผิดชอบอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็รู้สึกเฟลเหมือนกันที่น้องไม่สนุกแค่นั้นเองว่ามันมีประเด็นนู่นนี่นั่นกันตำรวจยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกเซ็งๆเหมือนกันนะเข้ามาให้น้องได้สนุกกันนู่นนี่นั่นมาถึงอะไรพี่ไม่ตอนที่2-2ไงตอนที่2-2ไม่รู้ว่าเฟลเพราะอะไรที่ดูไว้ไงอาจจะเป็นเพราะตำรวจหรือว่าอะไรก็เราก็เซ็งๆไปด้วยไงก็อยากให้มันเสียดายเราก็ยังเสียดายใช่ว่าเราก็ยังเสียดายที่ว่าสตอรี่มันตัดจบไวไปนิดนึงใช่เพราะตอนนั้นสนุกมากสนุกมากๆดูไว้เข้าใจหรอดูไว้ค่ะจะเข้ามาทีได้เลยเข้ามาทีได้เลยคุยได้เลยคุยได้เลยคุยได้คุยได้หมดเฟยเข้ามาได้เลยหรือว่าใครเข้ามาได้เลยครับเข้ามาทีได้เลยแต่ดึงขึ้นมาข้างบนให้คุยมาคุยได้เลยสงสัยอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ต้องสงสัยเข้ามาเลยมันจะได้จบๆเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรออยู่คนแซะไม่มีอะไรครับผมก็ไม่ได้สนใจคนแซะอยู่แล้ว
ขอไม่ต้องแบบกินเวลานานนะครับเอาให้ตรใชง่ประเดใ็ชน่เคคลืีอยร์เคลียร์ตรงประเด็นแล้วก็มันก็ได้แบบผมต้องทำงานนะครับผมต้องทำงานในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยใช่แล้วก็ต้องสตรีมต่ออ๋อเซิร์ฟเวอร์คาใจเขาบอกรอแต่แบงค์อ๋อก็คาใจก็หมายถึงว่าถ้าสงสัยอะไรตรงไหนใช้คำว่าสงสัยดีกว่าไม่พอไม่สบายใจตรงไหนก็มาบอกเราได้นะครับผมนั่นแหละย่างครับโยงไปอยากจะอาจจะโยงไปเรื่อยอาจจะแบบคิดไปโน่นคิดไปไกลแต่ต้องถามเราก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวนะฮะพอไม่เกี่ยวอยู่ในนี้ปุ๊บมันก็จะมีประเด็นสองประเด็นสามประเด็นสี่แยกขึ้นมามีนู่นคนนู้นใช่มใีช่หลักคืฐอานนเราี้จะพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าเราจะไม่เดี๋ยวไม่แตกแขนงไปเยอะคนนู้นมีหลักฐานนี่คนนี้มีหลักฐานนู้นก็พูดกันเต็มเลยอ่ะเรเราามหีลัเกวฐลาานมจาอ่เะรามีเวลาเอจามาำกัดสิไงเอามาสิเลยเอามาได้เลยเราจะได้เคลียร์แต่พออ้าวเงียบกันหมดทีนี้อ้าวเราไงต่ออ่ะเราก็มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หายหนีไปไหนแบบเอ้ยไม่มาพูดประเด็นนี้เลยไม่ใช่เราก็พูดอยู่นี่ไงเราเคลียร์เป็นประเด็นเลยเราไม่ขี้เกียจเกินนานอ่ะเอาง่ายๆกลัวมีแต่น้ำครอับ๋อไม่มีเเขนาื้บออกว่าเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าทางดูไว้เขาบอกว่ามีคลิปเสียงที่ผมสั่งให้เสกของอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวรอฟังกันนะครับเอาสิครับไปให้เขาเข้าทีเอสแล้วเขาก็มาเปิดเลยมาเปิดเลยมาได้เลยมาได้เลยในเมื่อตอนนี้ยังไม่มีอะไรขอไปฉี่ได้ไหมไปเดี๋ยว อ๋อจะรอแบงก์อ๋อได้ครับไม่ได้ปิดเสียงเปิดครับเปิดไม่ได้ปิดอยู่ครับอยู่ตอนนี้ผมมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ครับขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับ เท่าที่ฟังมาดูไว้เขาเติมกาชาไปเยอะแต่เอ็กกลับให้ของดีจีไปฟรี20%อะไรประมาณนี้แต่ความคิดผมว่าเข้าข่ายเสกปะหรือผมเข้าใจผิดงงมากต้องรอฟังทั้งสองฝ่ายคือยังไงครับอ๋ออันนี้เขาถามน่าจะเรื่องที่ดูไว้มาตีกับดีจีถูกไหมพี่ดูไว้เตือนดีจีดูไว้กับดีจีหรือว่าอะไรคืออะไรงงหรือว่าอะไรเขาถามไม่เคลียร์
เดี๋ยวรอติมาเดี๋ยวก็ต้องรอให้ถ้าอยากไอ้นี่เคลียร์ก็ต้องรอให้เดี๋ยวให้ทาง DG มาก็ได้ครับพวกลูกทรงลูกโซ่อะไรประมาณเนี้ยใช่ครับใช่ๆก็คือผมไม่ได้เป็นคนในนั้นนะผมรับรู้มาแค่นี้ครับผมรับรู้มาแค่นี้ครับนอกจาก DG มีแกไม่มีครับไม่มีครับต้องรอให้ลูกทรงลูกโซ่มาพูดก็ได้ครับเท่าที่ผมรู้อ่ะไม่มีนะแบบอารมณ์คือผมก็ไม่กล้าแบบพูดเต็มปากเพราะผมอาจจะแบบไม่รู้ทั้งหมดของอะไรเงี้ยคือผมก็ต้องพูดในสิ่งที่ผมรู้แค่นั้นเองนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้มันก็เสือบ2ปีนะผมคงจำแค่เดือนนึงยังจำไม่ได้เลยกูจำไม่ได้เลยเกือบ2ปีไอ้เหี้ยเอาซะนานเชียวเดี๋ยวเข้าช่องเฟย์ก็ได้เราฟังต้องสงสัยดิไอ้เหี้ยบอกคืนของ 20% ในเดือน10แล้วเดือน8ที่พวกกูตีอ่ะพวกกูโดนอ่ะก็ออกมาก็พอไม่ได้คืนเลยสักอย่างนี่กูต้องกลับนี่ผมก็ถูกมั้ยอ่ะส่วนเรื่องที่พาดพิงว่าน้องผมหรือคนของผมมันคนปล่อยแล้วพวกกูต้องรู้สึกยังไงอ่ะอันนี้ผมขอโปรเทคน้องๆแล้วกันไอ้เหี้ยบอกว่าคืนของอ่ะมันคือเสกเว้ยเขาไม่ได้คืนจากแก๊งนี่อ่ะถ้าสมมติกูตีแก๊งนี้กูรู้สึกสงสารให้กลัวสกูให้ไปมันก็เป็นการแบบว่าเป็นอีโคโนมีซิสเต็มในเมืองอันนี้มันไม่ใช่อีโคโนมีซิสเต็มในเมืองนะเว้ยน้องมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำตอนจนถึงตอนเนี้ยณตอนณเวลานี้เนี่ยมันเพิ่งมารู้ว่ามันถูกอัดคลิปเนี่ยฮัลโหลครับเนี่ยในคลิปใน TikTok เนี่ยครับเพิ่งรู้วันนี้วางไว้หน้าบ้านเลยพี่ TikTok เนี่ยครับมันถูกเอามาลงยังมีแชทที่น้องเนี่ยคุยกับคีระอยู่เลยว่าเออวันนั้นคีระอัดคลิปด้วยเหรอกูต้องรู้สึกยังไงล่ะมั่นใจว่าไม่ใช่โดโซแน่นอนสิ่งที่แล้วกูโดนอ่ะคีระด้วยอันนี้นะครับในส่วนที่ผมจะโปรเทคน้องๆ นะครับส่วนเรื่องคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยแล้วใครอัดจะไปถามคุยกับคีระอีกทีนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ละแน่นอนกูไม่ได้ก่อกระแสด้วยดราม่าคุยอะไรและสาระเพราะผมแต่นี่พวกกูโดนผมคุยกันก่อนอยู่แล้วมันมีพวกกูเอี่ยวด้วยแล้วมันเป็นธรรมกับพวกกูหรอพวกกูอยู่เฉยๆเติมก็เติมจริงผมออกมาลองไปถามเขาดิพวกกูเติมจริงหรือเปล่าให้ดูเงี้ยเงินเข้าเขาจริงหรือเปล่าลองถามสิคือหลักฐานเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้มันไม่ใช่พันสองพันหมื่นสองหมื่นด้วยที่มันจำได้ไหมว่ามันมีดราม่าเกี่ยวกับตีไปฉี่ไหนครับเนี่ยตีล้านด้วยที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคำว่าจนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ในบ้านของ LK ตอนนั้นอ่ะคือมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับปังอยู่คือเสกอ่ะใช่ไหม 20% อันนี้เรื่องเข้าบ้านไม่ได้ครับผมน้องๆนะครับอันนี้ได้ติมาฟังดิอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอพูดแค่เรื่องเดียวก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เขาบอกไม่ได้ทำช่วงดูไว้แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ทำช่วงดูไว้อ่ะอยู่ในดิสพอดีฮัลโหลอันนี้กูตีจนไม่รู้จะตีไงก็ไม่หมด
อ๋อคือเขาอ๋อเขาสงสัยว่าถ้าอ้าวเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ทำชุดไว้เรานั่นแหละเราก็ถึงได้บอกไงตรงนี้เราอยากทำให้เราอยากเอาหลอกมาให้ดูเราก็อยากเอาหลอกมาให้ดูแต่เอ็กมันบอกว่าดิฟมีปัญหาใช่ดิฟโดนแบนคือมันโดนแบนไปตั้งนานแล้วถ้าคนได้เห็นนะว่าคือแฟมมันเคยดิฟล่มอ่ะแบบดิฟหายไปเลยอ่ะเออมันเป็นมาตั้งนานแล้วเราก็อยากให้ดูไม่ใช่ไม่อยากโคตรอยากให้ดูเลยจริงๆมันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำอ่ะว่าไอ้ล้ามันอัดคลิปอ่ะส่วนไอ้ล้ามันไม่มีทางปล่อยแน่นอนไม่มีทางครับไม่มีทางผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าไม่มีทางแต่แค่คลิปมันหลุดมันตื่นเช้ามามันถามผมเลยคลิปหลุดได้ไงแชทมีนะให้กูเปิดแชทให้ดูเลยป่ะแล้วมีเรื่องอะไรมาอีกอ่ะพี่เปิดเล็กเปิดไม่รู้ไม่นั่งฟังอยู่ก็แค่ดูไว้สงสัยแค่นั้นเองอ๋อเขาบอกว่าตอนที่เขาตีอะไรเงี้ยตอนที่เขาตีอ่ะมันมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นไหมแล้วตอนที่เขาตีอะไรเงี้ยใช่ไม่แปลกเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยแล้วเขามีสิทธิ์มันมีอยู่ที่สงสัยเหมือนกันคือวันเนี้ยเหล็กมีเท่านี้อีกวันนึงอ่ะมาคูณแบบสมมติมีพันนึงอีกวันนึงมาหลักหมื่นเลยอย่างเงี้ยหลักแสนอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะมันก็เลยแบบว่าเออแล้วมันเป็นช่วงเดียวที่กูโดนก็เลยแบบเอ้ยนี่คืออะไรวะตอนนั้นพระภูมิไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรนี่ละกันครับจะมามันเลยกลายเป็นพอคิดตอนนี้กูยังไม่ตื่นด้วยก็เลยคิดได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไปห้ามบอกเฮ้ยดูไว้ห้ามมาสงสัยแล้วนะไม่ใช่นะเราก็เนี่ยนั่งพูดกันอยู่นะครับพยายามนั่งพูดกันอยู่คือผมเนี่ยรู้ส่วนที่ว่าจะเข้าใจเราไหมหรือว่าจะไม่เข้าใจจะแบบปิดหูไม่ฟังเราก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งจะบอกว่าเป็นโดโซอันไอโดโซปล่อยเนี่ยอันนี้คือฟังแล้วมันคนอัดคือคีระเหมือนโยนตีนไว้ให้ผมนิดนึงอ่ะผมขอปกป้องน้องผมนี้แล้วกันแต่ส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับใครนะคือกูไม่พวกกูเนี่ยพวกกูเนี่ยไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยผมก็ต้องโปรเทคในส่วนเนี้ยคือน้องผมไม่ได้ทำอ่ะผมก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทำถ้าน้องผมทำผมก็จะบอกว่าน้องผมทำสรุปมันคือแชทจริงมันลืมไปแล้วสรุปแล้วมันคือแชทจริงถูกไหมเอาตรงเพราะสรุปเลือกที่จะอยู่แบบเงียบกันมาโดยตลอดนะอันนี้คือพูดในมุมของผมนะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับพี่นนท์นะครับอันนี้บอกก่อนนะสรุปมันคือแชทจริงถูกไหมไอ้ที่ลงเนี่ยมันคือของจริงไม่ใช่ตัดต่อหรืออะไรก็ทั้งนั้นจะพูดครั้งเดียวเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วคือสรุปแล้วเราก็จะไม่อ่ะโอเคมันคือของจริงต่อก็เชิญแต่คือผมไม่พวกผมไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปแน่นอนบอกแค่เอาโพสต์แค่เรื่องตรงนี้แล้วกันใช่โอเคมันในสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายอ่ะคือผมเลือกที่จะอยู่กันแบบเฉยๆอ่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเลือกที่จะเงียบมาโดยตลอดนะผมเลือกจะเงียบมาโดยตลอดดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าโดโซมีเจตนาจะปล่อยคลิปนี้เพื่อให้อีกฝั่งเกิดความเสียหายเนี่ยผมมองว่าถ้าโดโซปล่อยในช่วงเวลานั้นอ่ะมันเสียหายหนักกว่านี้ครับเพราะมันเพิ่งประเด็นมันร้อนไงตอนนั้นอันนี้ก็ถูกของเขานะก็คือเข้าใจก่อนนะว่าเออถ้าเขาจะโจมตีเขาโจมตีตอนที่เรื่องมันร้อนเรื่องมันแรงอยู่ไม่ดีกว่าหรอทำไมคลิปนี้ถึงมาโพสต์เรื่องนี้มันมาโพสต์นานมันโพสต์ก่อนที่จะมีดราม่ากับไอ้ทางดูไว้อีกนะครับแต่คือแค่หมายถึงว่ามันมีคนเอามาโยงประเด็นเรื่องนี้แค่นั้นเองมีคนเอามาโยงประเด็นตอนนี้เท่านั้นเองเหมือนแบบไม่ได้สนใจอะไรหรอกไม่มีอะไรทำอ่ะครั้งเดียวพอแล้วก็จะมันคือมันคลิปเนี้ยเพิ่งออกคือออกมาก่อนสักพักนึงประมาณสัก4-5 วันน่ะ4-5 วันน่ะเออคลิปเนี้ยพี่ก็เพิ่งมีคนโพสต์ให้พี่เนี่ยมาเป็นข้างนอกคือผมเมื่อวันที่เท่าไหร่วะไม่ใช่อ่ะไปดูกันผมโพสต์เทคน้องแล้วกันผมขอโพสต์เทคน้องแล้วกันมันเป็นสิ่งที่น้องผมไม่ได้ทำอ่ะแล้วน้องผมไม่ควรที่จะมาโดนด่าด้วยผมพูดแค่นี้ดีกว่าเมื่อวันที่วันพุธมันปล่อยตั้งแต่วันที่ที่ผ่านมาวันพุธไหนวะเนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันศุกร์ก็คือ2-3 วันก่อน2วันก่อนมีแค่นี้2วันก่อนมาโพสต์คลิปให้พี่ดูเดี๋ยวผมขอฟังต่อก่อนแล้วกันถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรมากกว่านี้คือพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบหมายถึงว่าเราอันนี้เราก็ตีความไปเราก็ตีความใช่ไหมว่าตีความก็ในเมื่อคลิปนี้มันออกแล้วก็ดูตามเนื้อคลิปว่ามันเป็นยังไงมันก็ยังมันก็มีคนอัดอ่ะต่อให้ดีต่อให้อธิบายว่าต่อให้บอกว่าคนปล่อย
ส่วนกูน้องไม่ได้มีเจตนาโอเคเราเข้าใจเราเห็นแล้วแต่คือคลิปมันออกมาก็มันต้องมีคนอัดอยู่ดีแล้วคนอัดเขาจะส่งต่อให้ใครหรือว่าอะไรมันก็มีคลิปมาแล้วอ่ะคือนับปัจจุบันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครจะปล่อยออกมาสุดท้ายแล้วไปใกล้ดีคลิปมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีเหตุอยู่แล้วอ่ะเออจะบอกว่าจะมีคน3คนมาสร้างดิสปอมแล้วก็มาพยายามทำอะไรพวกนี้มันก็คงไม่มีทางทำเป็นไปได้ถูกต้องไหมเพราะเรื่องมันเก่าแล้วด้วยถูกต้องไหมเรื่องมัน2ปีที่แล้วนะ2ปีแล้วก็เดือน10ด้วยเราก็แค่มาอธิบายตามเนื้อคลิปที่มันออกมาเท่านั้นเองพอดีว่ามันมีหลายๆฝ่ายสงสัยเราก็แค่มาอธิบายตรงนั้นเราเจอคลิปแบบนี้มันมีอยู่แค่3บุคคลในคลิปอะมันมี1คนที่อัดอะต้องไหมแต่เราก็แบบเออต่อให้จะอัดอะไรมาเราก็อธิบายนี่ไงอธิบายในส่วนที่ในคลิปเนี่ยมันมีเนื้อหาว่ายังไงเราก็อธิบายไปแล้วว่านี่นะคือเดือนซีฟแล้วถามว่าเขาก็มาสงสัยอีกว่าเอ้าแล้วถ้าเดือน10ยังทำเลยเดือน8จะไม่ทำหรอเราก็อยากจะบอกให้ดูเหมือนกันว่าแม่ไอ้สัตว์เอ้ยเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆเสียดายตรงที่ว่าถ้ามันมีหลอกก็ให้เราก็ให้เช็คอยู่แล้วยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวรอฝั่ง DG มาเปิด Discord ตอนคุยกับ X ก็ได้นะมีหรอน่าจะมีมั้งคิดว่าน่าจะมีถ้ามันเช็คได้หรือว่าน่าเช็คได้เช็คได้ทำให้สบายใจสักนิดนึงได้เนี่ยเราก็พร้อมยินดีนะครับใช้คำว่าพร้อมยินดีนะเราก็ไม่ได้หนีไปไหนหรือว่าพยายามที่จะแบบหลบหายไม่พูดประเด็นอะไรไม่นะมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วถ้าแฮกจะดีไม่โดนแฮกเราก็ยินดีเนี่ยอ่ะเราก็ไม่ได้หนีเนี่ยเอ้าก็จะตีมอยู่เนี่ยถ้าสงสัยอะไรก็อ่ะมาครับมาจริงๆมันควรแบบว่าไอ้นี่เลยเนาะแบบมันมีประเด็นทำไมไม่เอาแบบโป้งมาเลยอ่ะโป้งอะไรอันนี้มันสองปีนะเว้ยอันนี้มันสองปีนะใช่ๆครับคือเรื่องพวกนี้มันควรจะแบบมีตั้งแต่ตอนนั้นนะถ้าเป็นตอนนั้นนะผมบอกเลยมันหนักกว่านี้มากเลยนะถ้ามาตอนนั้นเลยอ่ะมันถ้ามีตอนนั้นเลยเราก็ได้เปิดไปเลยอ่ะหมายถึงว่าสองปีที่แล้วอ่ะถ้าแบบคลิปนี้มันมาหรือว่ามันก่อนที่เอ็กมันจะโดนดิสแฟมมันจะหายไปช่วงนึงนะถ้ามาแต่ตรงนั้นอ่ะมันน่าจะแบบเคลียร์แน่ๆมั่นใจเลยว่าเคลียร์แน่ๆเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังหรือว่าต้องทำให้เครือบแคลงใจหรือว่าต้องไปทำให้ใครไม่พอใจอยู่แล้วขนาด2ปีแล้วเลือก2ปีแล้วรู้สึกว่าแบบเออไอ้เหี้ยนะความรุนแรงของมันอ่ะเหมือนแบบนิวเคลียร์ลงอ่ะแล้วแบบกำมังตะรังสีอ่ะพวกกำมังตะรังสียังอยู่อ่ะเข้าใจปะเออมันรุนแรงอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะถึงแบบซิลเคียแบบมันหายไปแล้วใช่ปะแต่กำลังรังสี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยแค่รังสีมันยังแรงขนาดนี้เลยนะไม่อยากจะนึกภาพตอนนิวเคลียลงใหม่ๆนะเอออะไรประมาณนี มันมากเฮีย user joined your channel หลับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่เป็นไงครับเราไม่ได้เป็นไงอยู่แล้วหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือรอฟังถูกไหมเราก็ไม่ได้รอฟังหรอกหมายถึงว่าเราอันนี้เราที่ไหนหมดแล้วโอเคแล้วก็รอหมายถึงว่าไอสิ่งที่เรารออยู่ก็คืออ่ะคลิปเสียงแจ็คกี้ที่บอกให้เสกที่เขามีหลักฐานเราก็รอให้เขาเอามาโพสเอามาพูดหรือว่าจะไปโพสทางไหนก็ได้ปิดตัวตนหรือว่าใครก็ได้เอามาโพสไปเลยส่วนเรื่องที่เราอธิบายในเรื่องตรงนี้เราก็ยินดีที่ให้เขาตรวจสอบเท่าที่เรายินดีทั้งหมดอ่ะแต่คือมันไม่ได้คำตอบทั้งหมดแน่ๆเพราะว่าไอ้เอ็กมันดิสมันหายไปดิสมันโดนแบนไปแล้วมันไม่สามารถกู้ได้แต่ยินดีทำถ้ามันกู้ได้แล้วถ้ามันมีหลักฐานจริงๆเราไม่นิ่งนอนใจที่จะปิดไว้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูแน่ๆถ้ามันทำได้นะเออแ
แล้วทางดีจีเขาว่าไงนะพีเอสเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าเขามีหลักฐานเพิ่มเติมที่คุยกันใช่เดี๋ยวมีน่าจะมีอยู่แล้วที่คุยกับเอสเขาก็จะมาให้ดูใช่นะครับไม่ต้องห่วงใจเย็นๆได้ดูแน่ๆเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอมีอยู่แล้วน่าจะมีเยอะเยอะด้วยแล้วถ้าเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้ไปอีกเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องใหม่มาอีกคิดว่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายณตรงนั้นไปอีกแล้วกันว่าจะต้องการคำตอบแบบไหนดีกว่าอะไรนะผมมองว่าอาวุธหายดีจีแล้วถ้าเขาจะเลิกเล่นก็เลิกเล่นไปดีกว่าซึ่งดูไปเขาเสียตังค์เติมกาชาเสียตังค์อันนั้นมันหลังจากนั้นแล้วครับคืออันนี้คุณต้องเข้าใจคนที่ดูแลประเทศมันผมมองว่ามันไม่ได้อยากให้ใครเลิกเล่นอ่ะตอนนั้นอ่ะณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นตำบลดีจีใช่ไหมพี่ใช่ว่าตำบลดีจีที่แบบมีคนที่แบบก็เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอทางดีจีนี่แหละดีจีแต่ก็ย้อนกลับไปที่เขาบอกว่าเออเขาเติมอะไรแต่ก็คือตอนประเด็นของดูไว้มันก็เราก็ไม่ได้มีเป็นซัพพอร์ตคืนอะไม่มีดูไว้มาตีดีจีเสร็จปุ๊บดูไว้กลับปุ๊บเฮ้ยดีจีเว้ยเอาไป 20% เว้ยไม่มีนะฮะมันดีเลย์มา2เดือนนะของ DG 2เดือนนะครับ2เดือนนะ2เดือนแล้วเรามีประเด็นกับทาง DG แค่นั้นเองแล้ว DG ตัดสินใจจะเลิกก็อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนแรกเข้าใจครับเสกมันก็จบตรงที่เสกอ่ะโอเคจบไม่แก้ตัวถูกมั้ยพี่อืมซัพพอร์ต 20% เออแต่เราก็ยังรออยู่นะครับแต่เราก็ยังรออยู่ก็คือไม่ได้หลบหนีอะไรนะเราก็ยังรออยู่เดี๋ยว3ทุ่มน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้คนไปทำงานอ่ะรอทำงานอยู่ครับคือใครคนปล่อยในเมื่อตัวคนในคลิปบอกไม่ได้ปล่อยเราคือพวกผมเนี่ยคือไม่ได้สงสัยแล้วว่าใครจะมาปล่อยใช่ไม่ต้องสนใจแล้วตอนนี้ใช่คือเราแค่มาพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงตอนนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าใครจะปล่อยคลิปหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วมาแล้วเราแค่อธิบายในรูปของคลิปใช่ผมก็ไม่ได้มานั่งเน้นย้ำว่าไอ้เหี้ยไม่ได้นะไอ้เหี้ยคนปล่อยไม่ใช่นะไม่ใช่เขาไม่ได้พูดมาตั้งสภาแค่มาพูดตอนแรกว่าคลิปเนี้ยมันมีอะไรบ้างเนื้อหาของคลิปมันเป็นยังไงและเนื้อหาของคลิปเกิดขึ้นเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าที่ปล่อยเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรแล้วก็ตีไปว่าเอ้าเขาจะจบในเกมหรือเปล่าหรือเขาไม่จบเขาถึงได้เอาเรื่องนี้มาปล่อยเรื่องพวกนี้เพราะมีในคลิปมันมีอยู่แค่3คนน่ะถูกต้องมั้ยล่ะแล้วใครล่ะถ้าไม่ใช่3คนนี้ไม่เป็นใครคนที่4เหรอคนที่4มาอัดได้ยังไงในเมื่อไม่ได้อยู่ในดิฟถูกต้องไหมแต่แค่นั้นเองUser left your channel. แต่ก็สุดยอดนะครับแบบถึงหลายๆเรื่องแม่งรวมมีลุงตุงนังไปหมดเลยแบบทีเดียวแบบปุ๊บทีเดียวมาหมดเลยเหมือนไปขึ้นสึนามิครับแบบน้ำลดปุ๊บแล้วอยู่ดีขึ้นใหญ่มาตัดมาพร้อมกันเกิดโลกกำลังจะแตก
อืมประมาณนั้นเลยครับแต่เราก็เปิดทีเอสนะครับหมายถึงว่าใครที่อยากจะคุยหรือว่าอะไรอยากจะถามอะไรเราก็เปิดทีเอสให้เขาเข้ามาถามได้ต้องขึ้นไปนอนต่ออีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับใครวนมาที่เราหรือว่าอะไรมันก็วนมาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงวนอยู่แล้วมันมีเรามาพ่วงด้วยอยู่แล้วครับอะไรยากเรื่องนี้แต่ก็คิดไว้เหมือนกันว่าเรื่องน่าแม่งน่าจะเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะไอ้เรื่องคลิปเนี่ยถูกต้องน่าจะมาได้2ปีที่แล้วเนาะแล้วหลังมาก็ดีถ้าโอ้โหถ้าเป็นตอนนั้นนะโอ้โหตอนคนดูเบียร์เท่าไหร่นะฮะนั้นอะจำได้ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยดนตรีดีจริงไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วเนาะจำไม่ได้ใครไปจำได้วะเหี้ยเดือนที่แล้วกูยังจำไม่ได้เลยมึงให้กูจำ2ปีก็น่าจะเดือดพอๆกันอะพอๆตอนนี้แหละนี่กันเรื่อง2ปีแล้วทุกคนยังไปขุดคุยกันแล้วก็แบบทำเหมือนแบบเรื่องมันเกิดมาเมื่อวานนะเรา 30,000 เลยเหรอแต่ก่อนตีดีจีนะเอาดีๆกี่ปีนะนั่งรูปปากเลยอ่ะมาวิทนั่งรูปปากแล้วฝั่งเนี้ยไอ้มาวิทนั่งรูปปากแล้วไม่บอกไอ้มาวิทไงไอ้มาวิทที่คอยพิมพ์ไอ้แซ่เราในตอนแข่งไงมันคงนั่งรูปปากอ่ะเอาแล้วไอ้เหี้ยในที่สุดถึงเวลาของกูที่จะต้องได้ฉายแสงสักทีคนแบ็คเบลเนี่ยเขาน่าจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะไอ้ที่เขาถามมาเนี่ยก็เราก็พูดไปแล้วนะว่ามันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยเนี่ยใครหมายถึงอะไรครับใครเขาพิมพ์ว่าแบบต้องอ่านดูพี่ช่องแชทเพจอะกว่าบางคนก็คืออาจจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีรออธิบายให้เข้าใจคนเข้าใจก็ได้ถ้าคนที่แบบจะด่าอะไรก็ด่าเราอยู่ดีใช่ๆเราก็พูดในสิ่งที่มันก็เป็นความจริงอ่ะเราก็ไม่ได้เก็บหม่งเม็ดหรือว่าอะไรอืมมันจะมีที่ไหนมาไอ้นี่ไม่ล่ะมาบอกมันก็คงปัดตกหมดอ่ะไม่มีใครกล้าพูดเรื่องพวกนี้หรอกต้องถามคนในมุมมองของคนที่ดูแลประเทศดีกว่าครับต้องถามคนในมุมมองของคนที่ดูแลประเทศดีกว่าเดี๋ยวรอแบบรอให้เขาทำงานเลยเสร็จก่อนแล้วให้เขามามีหลักฐานเพิ่มเติมมาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้น่าจะมีมาเพิ่มผมคิดว่าหรือว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นเพิ่มไม่รู้จะมีประเด็นไหนแตกขึ้นใช่มันจะมีประเด็นไหนอีกที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกที่เราไม่รู้อ๋อเข้าใจได้ครับเรื่องเขาต้องการให้เขาเสกหรือไม่เสกก็เข้าใจได้เราก็อธิบายในมุมของเราไม่เป็นไรเราจะพยายามหาหลักฐานให้ใช่ครับพยายามหาหลักฐานให้ครับไม่แปลกที่เขาจะสงสัยไม่แปลกอยู่แล้วเขาไม่ผิดเราก็ไม่ได้บอกกันนะว่าเฮ้ยคุณห้ามสงสัยแล้วนะเราก็แค่มาอยู่ในส่วนของเราแล้วอธิบายในส่วนที่เขากำลังสงสัยเราแค่นั้นเองน่าจะต้องรอฟังของคลิปเสียงอะว่าตอนนั้นเกิดการในคลิปเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมอยากรู้ผมอยากฟังแล้วเนี่ย
เราก็รอฟังครับเราก็รอฟังอยู่ก็น่าจะนานอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้มั้งถ้างั้นมีอะไรไหมครับคนดูทุกท่านที่เคารพทุกท่านเดี๋ยววันนี้มีเรื่องอีกโอ้โหตายฮะอย่ามีเรื่องเสร็จไม่พอโฟกัสอยู่อ่านมาเอาคำถามไปอีกแล้วโอ้พี่ครับแล้วเรื่องนี้ล่ะครับคำตอบเป็นยังไงครับผมสงสัยมากเลยว่าน่าจะปวดหัวมากอ่ะนี่เขาถามมาแล้วว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนในเมืองจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่ผ่านมามีแค่ดีจีอย่างเดียวแล้วอนาคตจะทำให้คนในเมืองมั่นใจกับทีมงานได้ไงก็เช็คได้เลยนะครับขอหลอกมาเลยขอหลอกมาเลยขอได้เลยนะขอตรวจสอบได้เลยนะครับตอนนี้ได้เลยขอได้เลยนะเอาเดี๋ยวไม่คือจะให้เราเปิดหรือแล้วเราจะเปิดถูกไหมล่ะเอาคุณสงสัยตรงไหนดีกว่าแล้วเอาประเด็นที่สงสัยอะไรเงี้ยมาดีกว่าจะให้ประชาชนมั่นใจได้ยังไงถ้าประชาชนในเมืองไม่มั่นใจอะไรส่งมาได้เลยครับปัจจุบันแล้วฮะนี่คือปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมีครบทุกอย่างไม่ต้องกลัวคุณมาเช็คได้เลยมาเช็คได้เลยครับเพื่อให้ความกระจ่างใสว่าเราไม่ได้ทำหมายถึงว่าทางประเทศเนี่ยไม่ได้มีการไปเตะของให้ผู้เล่นอีกนะครับผมถ้าคุณสงสัยแก๊งไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนก็แก๊งไหนทักมาได้เลยครับทักมาหา Disconnect X ขอดูหลอกได้ไหมเดี๋ยว X ก็ส่งไปให้ขอคนในเมืองเลยนะครับขอเป็นคนในเมืองนะเป็นคนในเมืองนะครับคนในเมืองถ้าคุณไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจตรงไหนมาได้เลยครับเช็คได้เลยนะคือเขาไม่เปิดข้อมูลคนเช็คอยู่แล้วคนขอเช็คอยู่แล้วถ้าคนในเมืองมาคุยก็ไปคุยกันเลยเอ็กเปิดให้ดูเลยให้เปิดให้ดูให้เปิดให้ดูดีกว่าจบๆคนในเมืองอ๋อเขาบอกว่าลบหลอกได้ถ้าเป็นเจ้าของดิสอะไรเงี้ยอ๋อครับไม่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะว่าก็คือมันลบหลอกได้จริงๆเหรออันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้เหมือนกันการทำงานหลักไอ้คำว่าหลอกเนี่ยมันสามารถเซฟทุกการทำถึงแม้ว่าลบไปมันก็ยังมีหลักฐานที่ขึ้นว่าลบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครเลยคล่องๆโปรแกรมเซียนนะครับมันสามารถขุดได้ไหมลองไปดูกันนะลองให้คำตอบกันหน่อยว่าหลอกเนี่ยถึงลบไปแล้วเนี่ยยังมีร่องรอยของการลบยังมีแบบไอประวัติเก็บไว้ไหมประวัติลบประวัติอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รอยหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับเราก็อยู่เนี่ยอยู่เพื่อตอบคำถามเนี่ยหลอกไม่ควรทำให้ลบต้องไปแจ้งทางบริษัท Discord นะครับถ้าทำให้มันลบไม่ได้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีไหมนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องไปแจ้ง Discord ให้เขาทำมาห้ามลบอ่ะผมไม่รู้จะทำไปทำไมแต่เรื่องนี้คุณแจ็คก็ว่าเสียดายไหมที่มันไม่เกิดเมื่อ2ปีก่อนผมว่าถ้าเกิด2ปีก่อนมันได้จบๆไปแล้วนะใช่ครับใช่ๆเพราะมันผมมองว่ามันก็ไม่ต้องถึง2ปีก่อนตอนที่ Discord จะไม่โดนแฮกดีกว่าดีก่อนเดี๋ยวยังไม่โดนแบนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ Discord โดนแบนนะวันนั้นมันเพราะโดนรีพอร์ตมั้งครับมันโดนรีพอร์ตแล้วไงต่อแล้วหมายถึงว่ามันแบนแล้วประเทศเข้าได้ป่ะไม่ได้เหมือนกันใช่ป่ะไม่ดิสมันมีปัญหาเลยครับตอนนั้นแล้วคือไม่ได้โดนแบนคนเดียวนะลุงไก่ไอ้พี่เอ็มก็โดนนะทักลีก็โดนนะคือโดนทั้งยกอะไรนี่หมดคือยกแผงแอดมินนะครับแต่ตอนนั้นน่าจำได้ไม่มีนี้เข้ามามีของกูอ่ะที่ไม่โดนเพราะพี่ไม่ได้อ่าเพราะว่ามันต้องไปเข้าเชื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งที่ไม่โดนนะที่มันบอกมานะที่มันให้กูใส่ตัวกูจำได้วันนั้นนะมันให้กูใส่ยศให้มันคืนถ้าไม่มีกูอยู่อ่ะป่านนี้ประเทศดับไปแล้วตอนที่อ๋อก็คือก็น่าจะคลิปในที่เปิดมาเนี่ยแหละครับไม่เป็นอันนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรละก็คือเราก็อธิบายไปแล้วเราพูดซ้ำเดี๋ยวกลัวจะแบบเรากลับกรอกกับอะไรกันก็พูดไปแล้วเราก็ลองย้อนฟังดูแต่เรื่องถ้าบอกว่าผมไปเสกไปสั่งให้เสกอะไรเงี้ยก็ผมว่าผมไม่ได้ทำนะแจ็คกี้ก็เนี่ยครับอยู่เนี่ยแจ็คกี้ก็ไม่ได้แบบเป็นจอกรคนอื่นนะแจ็คกี้เขาอยู่นะครับแจ็คจะไปบอกใครเสกว่าไอ้แจ็คมีอำนาจขนาดไหนหรอกูก็ไม่เคยทำอะไรพวกนี้นะก็ต้องรอพี่ใช่ไหม
เอฟมีอะไรไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็เดี๋ยวหลังจบนี้ก็เดี๋ยวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาตอนเดี๋ยวเจอกันช่วงหัวค่ำหัวค่ำเจอกันช่วงหัวค่ำอีกทีนึงเดี๋ยวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ทางดีจีเก่าส่งมาให้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นว่ามีอะไรอีกบ้างแล้วเคลียร์เป็นประเด็นประเด็นจบจบไปนะฮะก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเราต้องขอโทษไหมพี่เพราะว่าพวกเราก็ทำให้เขาสงสัยนะใช่ใช่เขาขอโทษเหมือนกันขอโทษเหมือนกันครับขอโทษครับเราขอโทษนะครับขออภัยด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่ทำให้มันเกิดเรื่องปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างวันนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ออกมาบอกโดยตรงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรเงี้ยใน2ปีที่แล้วครับคือเราตอนนั้นเราแค่ฉุกคิดกันว่าเอ้ยมันเมืองมันต้องไปต่ออะไรเงี้ยคือในมุมแอดมินนะครับในมุมแอดมินนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้ลึกอะไรขนาดนั้นเราก็รู้แค่เบื้องต้นนะครับมานี้ขอโทษด้วยนะที่ทำให้เครือบแคลงใจให้มันเป็นขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดีนะครับผิดหวังบาดหลายคนอาจจะผิดหวังแล้วรู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยมาฟังเรื่องตอนนี้เออเมื่อ2ปีที่แล้วมาฟังเจอคำนี้ไปคำว่าเสกนู่นนี่นั่นโอ้รู้สึกว่ารับไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังนะครับก็ไม่รู้สึกว่าต้องมาแก้ตัวแก้ต่างหรือว่าอะไรครับแค่อธิบายในมุมณ2ปีนั้นเองบางทีบางสื่อบางสารเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนหรือว่าจะขาดหายไปก็กลับออกไปเพราะเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเพิ่งเกิดเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องที่2ปีที่แล้วด้วยครับแต่ก็อธิบายได้อย่างดีก็คือมีหลักฐานเบื้องต้นที่เอามาให้ดูตรงนี้ว่าเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางดูไว้มันไม่ได้ไปทำให้เขารู้สึกว่าแบบไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คือเรื่องมันเกิดเดือน8ไอ้ดูไว้อะไปจบอ่ะเดือน8แล้วเรื่องมันมาเกิดในคลิปจากคลิปเนี่ยเดือน10คนละเหตุการณ์กันเท่านั้นเองนะฮะขอโทษจริงๆนะฮะขอโทษจริงๆครับไม่มีอะไรแล้วป่ะซียูเดี๋ยวเจอกันช่วงดึกเดี๋ยวจะพยายามหาหลักฐานอะไรให้มันเยอะขึ้นได้ครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้แบบว่าเออพอลงสตรีมปุ๊บนี่สตรีมสุดท้ายนะครับเราก็เลิกเป็นสตรีมเมอร์แล้วนะครับผมโอเคแล้วจากนี้ใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วใครอยากดูสตอรี่ใน Family อ่ะก็เข้าไปประชาชนนะแล้วก็มาขับรถตามดูเอานะฮะไม่มีไลฟ์ให้ดูอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่นะเออเราก็ยังทำทีมอยู่เหมือนเดิมเจอกันช่วง3ทุ่มนะก็จะพยายามขุดมาให้หลักฐานถ้าแบบขุดมาเยอะที่สุดจะพยายามขุดมาให้นะครับต้องบอกอีกเลยเราเจอกันนะครับขอโทษอีกครั้งนะครับขอโทษจริงๆนะครับ